ิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าตลาดเมื่อวันศุกร์ก็ยังคงความเป็น bullish อยู่นะคะเพราะว่าปิดขึ้นมาได้เกือบราคาไฮของวันนะคะมูลค่าการซื้อขายเล็กลงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเครื่องมือทางเทคนิคก็ให้สัญญาณบวกต่อเนื่องมา3วันแล้วนะคะจุดที่ต้องระวังนะคะก็คือ modified stochastic เนี่ยเริ่มเข้ามาในเขต overbought แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นก็ควรระวังแรงขายทำกำไรไว้ด้วยนะคะโดยเรามองแนวต้านของวันนี้ที่น่าจะทำให้เกิดแรงขายก็คือ1037ถึง1044นะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่1020ถึง1015ค่ะตัวหุ้นนะคะวันนี้ตัวแรกจะเป็นตัว TCAP นะคะเครื่องมือ MACD กลับมายืนเหนือ Zero Line ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1โดยที่เครื่องมือระยะสั้นก็คือ RSI แล้วก็ Modify เนี่ยยังให้สัญญาณซื้ออยู่ก็เลยยังน่าซื้อนะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะถือเพื่อรอทดสอบ EMA 200วันประมาณ 28.50 ก็น่าจะได้อยู่นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 26 ถึง 25.50 แล้วก็ Cut Loss ที่ 24.80 ค่ะถัดมาคือตัวบ้านปูช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะลงมาโลที่544นะคะก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้ทำนิวไฮนะไม่ได้ทำนิวโลนะคะโดยที่เครื่องมือ modify เนี่ยก็ส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาจากเขต oversold แล้วนะคะก็ถือว่า oversold มากนะคะเป็นระดับเลขตัวเลขตัวเดียวนะคะก็น่าจะทดสอบแนวต้านช่วงสั้นนะคะที่ประมาณ600บาทได้แนวรับจะอยู่ที่570ถึง566นะคะแล้วก็ cut loss ที่552ค่ะถัดมาจะเป็นตัว IRPC นะคะราคาก็ดีดตัวขึ้นทะลุผ่าน EMA 75ขึ้นมานะคะดึงให้ค่าเฉลี่ยระยะสั้นปรับตัวตามขึ้นมาด้วยวอลุ่มก็เพิ่มจากวันก่อนหน้าชัดเจนนะคะก็น่าจะเป็นแรงหนุนให้ราคานะคะเดินหน้าต่อโดยที่มีแนวต้านระยะสั้น4บาท40นะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยเป็น EMA 200วันที่4บาท60ตัวนี้จะมีแนวรับอยู่ที่4บาท10สตางค์แล้วก็คัทลอสที่4บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น APCS นะคะเราก็คาดว่ารอบนี้เนี่ยที่พักตัวลงมาน่าจะจบรอบของการพักตัวแล้วนะคะก็หลังจากที่ราคาสร้างฐานได้ประมาณสัก5บาท405บาท50บวกลบนิดหน่อยนะคะราคาก็น่าจะดีดตัวขึ้นมาทดสอบ6บาทได้นะคะสำหรับในระยะสั้นนี้โดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่5บาท60แล้วก็คัทลอสที่5บาท45ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ